สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงครึ่งปีหลังนะคะ2563หรือ2020นั่นเองนะคะเป็นคลิปพิเศษที่อาจารย์กิ่งฟ้าตั้งใจทำให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมนะฉะนั้นอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมโดยกว้างนะคะYouTube เปิดกว้างให้คนมาดูเยอะแยะนะคะฉะนั้นไม่ใช่เจาะจงแค่คุณคนเดียวดูยังมีสติเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะฉะนั้นอย่านำเป็นงมงายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์นะคะฉะนั้นสำหรับขั้นใดที่ชอบดูเป็นแนวพวกพิกอะคาร์ดหรือพิกอะสโตนของอาจารย์กิ่งฟ้าจะมีเป็นพี่หินต่างๆแล้วก็ลัคคี้ชาร์มสโตนนะคะเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยฉะนั้นสามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ด้านล่างได้เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์แปะลิงก์ไว้ให้คุณแล้วคุณสามารถไปไล่ดูเป็นร้อยกว่า EP ได้เลยแก้เหงานะคะเป็นไทม์เลสเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้นะสำหรับท่านใดที่ต้องการดวงดูดวงครึ่งปีหลังนะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าจากไพ่ที่แรกแล้วก็ไพ่ทาร็อตนะคะมาเริ่มดูกันเลยแต่ดวงรายเดือนที่เป็นเขาเรียกว่าต่อเดือนนะคะอาจารย์ยังทำอยู่นะแต่อันนี้คือดูภาพรวมให้เฉยๆว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ healing promise of the futureFive of Wands, Three of Cups, Knights of Wands, Nines of Cups, Justice, Ten of Cups, Four of Swords, The Tower, Knights of Cups, Three of Swords, Three of Pentacles.And the last one ใบสุดท้ายนะคะก็จะเป็น the magician โอเคโดยภาพรวมเป็นอย่างไรในช่วงระยะเวลาครึ่งปีหลังนี้อาจารย์มองว่ามันจะมีสิ่งที่คุณเองเหมือนได้แพลนเอาไว้ก็ได้นะคะคือมันเป็นพลังงานของคำว่าคุณกำลังทำอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตของคุณหรือว่าพยายามที่จะพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของคุณในอนาคตดีขึ้นฉะนั้นเหมือนคุณกำลังจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณก็ได้หรือว่าคุณเองกำลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดเอาไว้ในชีวิตก็ได้นะคะในช่วงนี้บางคนอาจจะต้องเดินทางก็ได้เพราะพลังงานแบบนี้ส่วนมากแล้วมันแปลว่าถ้าไม่โลกออนไลน์หรือว่าเทคโนโลยีความทันสมัยที่คุณต้องโคด้วยมันอาจจะต้องแปลว่าบางคนอาจจะต้องเดินทางระยะสั้นหรือเดินทางไปต่างประเทศนะถ้าในสถานการณ์โควิดดีขึ้นจริงๆนะเพราะว่าพลังงานแบบนี้ส่วนมากเราเหมือนแบบเดินทางเราได้ดีหรือว่าโคกับต่างชาติต่างภาษาค่อนข้างดีหรือบางคนอาจจะต้องเรียนภาษาเพิ่มเติมเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีการขยับขยายธุรกิจก็ได้เพราะพลังงานที่ขึ้นมาเป็นพลังงานของคำว่ามีอะไรบางอย่างเพิ่มพูนมากกว่าเดิมหรือว่าคุณเองกำลังจะได้ดีจากตรงนี้แต่คุณเองก็ต้องพยายามอะค่ะคือพลังงานแบบนี้ส่วนมากมันแปลว่ามันอาจจะเหนื่อยนิดนึงหรือว่าคุณเองต้องเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมอะเพื่อต่อสู้กับตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องคำพูดเป็นอันดับต้นเลยนะคะที่อาจารย์เห็นแต่บางทีบางครั้งอะการทะเลาะเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเพื่อนร่วมงานหรือมันแปลว่าในองค์กรของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงคือการวุ่นวายเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนเจ้านายเปลี่ยนหน้าที่ตำแหน่งการงานต่างๆเปลี่ยนผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หรือมันแปลว่ามีการอาจจะต้องแบบเคลื่อนเอาพนักงานบางคนออกหรือว่ามันมีเหตุทำให้บริษัทของคุณเปลี่ยนแปลงทำให้คุณต้องย้ายสถานที่ทำงานก็ได้เพราะว่าดวงของคุณมันมีดวงของคำว่าเดินทางค่อนข้างสูงมากเลยนะเนี่ยฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์มาดูเจาะลึกให้กับตัวคุณนะคะแต่หนึ่งอย่างที่คุณแบบคือเรียกว่าไม่ต้องกังวลเลยคือคุณจะไม่เดินคนเดียวเพราะพลังงานแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณมีคู่หูมีคนช่วยคิดมีที่ปรึกษามีคนให้กำลังใจคุณอยู่ข้างหลังเพราะว่าคุณเห็นพลังงานอันนี้ขึ้นไหมคือเป็นคู่เลยพลังงานของไพ่พิฆเนศคือมาเป็นคู่เป็นเหมือนคู่มิตรกันนะคะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาอะไรอาจารย์มองว่าคุณยังมีแบบคนที่คอยแบ็กอัพหรือว่าคนที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจอยู่ข้างหลังคุณไม่ต้องไปกลัวตรงจุดนี้ถ้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องให้มันเกิดนะคะเพราะว่าดวงชะตาแต่ละท่านไม่เหมือนกันแต่อาจารย์เชื่อว่าดวงของมนุษย์เราทุกๆคนนะคะมีขึ้นมีลงมีให้ตื่นเต้นตลอดเวลาเขาเรียกว่าสีสันของชีวิตค่ะ
โอเคเรามาเริ่มดูนะคะเรื่องการงานเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะเห็นไหมไม่มีการเดินทางเกิดขึ้น Three of Wands ขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันในซับซ้อนขึ้นมานะคะ Seven of Wands มีการทะเลาะกันมีการแข่งแย่งชิงดีก็ได้นะหรือมันแปลว่าคุณเองอ่ะจะต้องมีการแข่งขันกับผู้อื่นในการเข้าทำงานที่ใดที่หนึ่งก็ได้หรือมันเป็นได้เหมือนกันว่าคุณเองต้องระมัดระวังว่าเราเองอาจจะมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นมากไปจนกระทั่งมันเกิดปัญหาได้แต่บางทีบางครั้งการที่เราคิดแตกต่างจากคนอื่นเราอาจจะเป็นตัวของตัวเองซึ่งเราดูความเหมาะสมก็ได้บางคนคิดแตกต่างแล้วมันเห็นผลดีแต่บางคนคิดแตกต่างมากเกินไปมันจะทำให้ขัดแย้งกับคนอื่นที่อยู่ในทีมเราหรือเราต้องทำงานด้วยกับใครอยู่ก็ตามเราต้องโคบคนอยู่นะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าไอสิ่งที่คุณกำลังเปลี่ยนเนี่ยมันกำลังจะไปสู่เส้นทางที่ดีมากขึ้นมากกว่าเดิมนะคะมันเป็นสู่เส้นทางที่มันเหมือนกับว่าคุณจะกอบโกยผลประโยชน์ได้ดีมากกว่าเดิมคุณเองอาจจะได้องค์ความรู้มากขึ้นมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้อาจารย์เลยบอกว่าพยายามอย่าติดจิตตกเยอะนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันเหมือนมีอาการค่อนข้างเครียดค่อนข้างจิตตกหรือว่าคุณเองมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในใจของคุณเยอะมากอะค่ะหนึ่งอย่างที่อาจารย์จะบอกคือถ้าคุณเองอยากให้กับสติหรือสมาธิของคุณกลับมาเนี่ยก็ต้องหมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างแต่ถ้าบางคนไม่อยากทำตรงจุดนี้ไม่ว่ากันนะคะเอาที่คุณสบายใจคืออาจจะหากิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นอยู่กับธรรมชาติบ้างหรือว่าออกกำลังกายหากีฬานะคะหรือว่าหากิจกรรมอย่างอื่นที่อยู่กับเพื่อนฝูงก็ดีนะคะหรือว่าโทรคุยกับเพื่อนบ้างก็ดีขอคำปรึกษาบ้างก็ดีเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้อาจารย์กับมองว่าคุณเองจะมีเพื่อนคู่คิดอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นนะคะฉะนั้นมันยังมีคนที่แบบยังคอยแนะแนวแนะทางหรือว่าทำให้คุณแบบคืนสติกลับคืนมานั่นเองนะคะช่วงนี้เลยบอกว่าอาจารย์เห็นด้วยว่าบางทีบางครั้งคุณเองน่าจะออกไปเจอผู้คนบ้างไปดูวิถีชีวิตของแต่ละคนอาจารย์เชื่อว่าคนอื่นลำบากกว่าเราเยอะค่ะแต่แค่ว่าเราอย่าดึงพลังงานด้านลบจนกระทั่งจิตเราตกจนเกินไปนะคะมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่เราดึงเข้ามาจากความคิดของเรานั่นแหละมันทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ยิ่งแย่ลงนะคะอย่าให้มันเกิดขึ้นนะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้มากๆสู้ๆนะคือแค่ช่วงระยะเวลานี้แหละมันจะเป็นอาการแค่จิตตกแต่จริงๆดวงของคุณมันไม่ได้ตกแบบนั้นนะคะฉะนั้นอย่าไปจิตตกตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งอารมณ์หลอกเรานะคะแล้วก็ถ้าคุณตั้งสติได้ตั้งสมาธิคุณได้นะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกๆอย่างอ่ะมันจะออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากจากแบบดวงร้ายกับกลายเป็นดีนะคะเกิดอุปสรรคกับกลายเป็นว่าคุณแบบเอาตัวเองออกจากอุปสรรคตัวนั้นได้นะคะหรือว่ามีคนมาช่วยฉุดขึ้นไปนั่นเองนะคะอาจารย์เชื่อว่าถ้าใครที่เป็นคนหมั่นทำดีเป็นประจำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่เคียงข้างเราแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดก็คือสติและปัญญาของเรานั่นเองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าบางคนอาจจะมีการสืบทอดกิจการจากครอบครัวก็ได้เป็นสิ่งที่คุณเองอาจจะไม่อยากทำมันเลยทำให้คุณงอแงรู้สึกอึดอัดรู้สึกอาจารย์คะหนูไม่อยากทำจริงๆค่ะแต่มันจำเป็นต้องสืบทอดต่อยังปล่อยมือหรือวางมือไม่ได้หรือเราไม่สามารถหลีกหนีได้เลยนะคะเราต้องทำมันนั่นเองนะคะมันเลยแบบเป็นอารมณ์ที่ว่างานออกมาดีแหละแต่คุณรู้สึกอึดอัดในสิ่งที่คุณไม่อยากทำก็ได้มันเลยบอกว่ามันมีความขัดใจกันเกิดขึ้นหรือว่ามันมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นตรงจุดนี้ได้ด้วยว่าคือแบบเหมือนเราไม่ได้ดั่งใจประมาณนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยดวงของคุณเนี่ยต้องมีการแข่งแย่งในการได้งานตรงจุดนี้ก็ได้หรือว่ามันแปลว่าสมมตินะสมมติคุณทำงานอีเวนต์อย่างเงี้ยอ่ะคุณเองอาจจะได้งานอีเวนต์นี้แต่อาจจะมีคนมาแย่งงานเราก็ได้นะคะแต่อาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่าคนที่ทำแบบนั้นเขาก็ต้องได้รับในสิ่งที่เขาทำแหละอาจารย์เชื่อว่าวันนึงแต่ก็คิดซะว่าเราอาจจะเคยไปเอาของเขามาละกันนะคะคือคิดในแง่ดีมากหรือต้องแต่มันต้องคิดแบบนั้นแหละไม่นั้นเราเองจะทุกข์ใจเองนะคะถ้ามีคนมาแข่งแย่งอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างนะบางทีบางครั้งอาจจะเป็นเหตุที่ว่าเราไม่ได้งานนี้เพราะว่าดวงเราอาจจะยังไม่ได้สมพงกับตรงนี้เราอาจจะไปสมพงกับงานที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้เพราะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคำว่ามีอะไรเพิ่มพูนใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากขึ้นมหึมามากขึ้นเพราะว่าไพ่ขึ้น Promise of the Future เป็นไพ่พลังงานที่ดีมากของไพ่ Arcane นะคะคือมันจะแบบเหมือนใหญ่โตมหึมามโหฬารดีมากกว่าเดิมปังมากกว่าเดิมสูญเสียแค่งานเล็กน้อยเพื่อให้ได้งานใหญ่มากขึ้นแน่ประมาณนี้นะคะเป็นแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันใครที่ทำงานพวกออกแนวพืชสวนเกษตรกรรมพืชสวนไร่นานะคะของกินของบริโภคนะคะหรือว่าเป็นร้านอาหารต่างๆหรือแม้กระทั่งร้านอาหารตอนกลางคืนนะคะอาจจะเป็นพวกพับพวกบาร์อะไรพวกนี้นะคะค่อนข้างจะโอเคนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะต้องทำงานในเชิงพวกเทคโนโลยีความทันสมัยนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะต้องเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจาการเจรจาผ่านการพิมพ์ผ่านสื่อโซเชียลก็ได้หรือพบปะผู้คนแบบนี้ก็ดีนะคะจะค่อนข้างดีฉะนั้นพยายามคิดก่อนพูดเยอะๆนะคะมันจะได้แบบมีปัญหาน้อยลงมากกว่าเดิมนะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวมันเป็นปัญหาที่ทำให้เราเครียดเองนั่นแหละมันจะย้อนกลับเข้ามาหาเรานะคะเรามาดูเรื่องการเรียนต่อดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นว่าเดินทางไปเรียนมีอาจจะมีแบบ
คุณพ่อคุณแม่หรือเป็นคุณแม่ช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นนารีมาช่วยเหลือนะคะหรืออาจจะได้ครูที่ดีก็ได้นะคะเพราะไพ่ขึ้นดีมากสำหรับคนที่กำลังเรียนในช่วงนี้มีโอกาสที่จะแบบมีคนมาช่วยติวหรือเราเองอาจจะต้องเสียเงินเพื่อเรียนพิเศษเพิ่มเติมแล้วมันเหมือนมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะต้องเรียนต่อต่างประเทศถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นจริงๆพลังงานของคุณอะไปต่างประเทศแล้วดีมากนะคะแล้วก็พลังงานของคุณเนี่ยที่ขึ้นมาที่อาจารย์เห็นคือช่วงนี้อาจารย์ก็มองว่าคุณได้รับแรงซัพพอร์ตจริงๆมาจากหลายทางนะคะในเรื่องการเรียนของคุณคุณเองอาจจะมีหลากหลายที่ที่แบบคุณจะไปสอบนะคะหรือบางคนอาจจะแบบกำลังเรียนต่อต่างๆคือฉลุยหมดโดยภาพรวมจริงฉลุยมากนะคะแล้วก็มันเหมือนมีคนคอยแบบคอยเหมือนเป็นแรงกองเชียร์คุณเสมอทำให้เรารู้สึกว่าเออมีแรงฮึดสู้หรือว่าถ้ามีแรงกดดันอะไรก็ตามแต่อาจารย์มองว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมาปลอบเราเองอะค่ะคืออย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปนะเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับว่ายังมีแรงกดดันอยู่บ้างแต่อาจารย์มองว่าปล่อยไปตามโฟลว์ละกันถ้าคุณอ่านมาเต็มที่พยายามเต็มที่แล้วถือว่าคุณทำสุดความสามารถของคุณแล้วนะคะอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเขาเปรียบเทียบตัวเองกับปัจจุบันกับในอดีตว่าเออเราทำดีมากแล้วหรือยังหรือว่าเราได้พยายามมันเต็มที่ไหมถ้าเราได้พยายามมันเต็มที่ละเออเราได้สุดเท่านี้ก็คือเท่านี้นะคะอย่าไปอายว่าโอ้เราได้คะแนนน้อยนู่นนี่นั่นอาจารย์มองว่าคนเราอ่ะมันไม่ได้ตัดสินแค่เรื่องคะแนนโอเคป่ะการตัดสินคือเรื่องอนาคตมากกว่านะว่าเราจะดำเนินอนาคตอย่างมั่นคงได้ยังไงนะคะฉะนั้นพลังงานขึ้นมาค่อนข้างดีมากมีโอกาสสอบผ่านมีโอกาสสอบได้หรือว่ามีโอกาสที่คุณเองเหมือนได้พัฒนาขึ้นอีกจุดนึงก็ได้สมมตินะบางคนอาจจะสอบพวกโทอีกโทเฟลหรือว่า IELTS นะคะคุณเองอาจจะแบบเหมือนเปรียบเทียบฟังว่าช่วงแรกอาจจะแย่มากไม่ได้เลยพัฒนาขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วเกือบผ่านแล้วลองอีกรอบนึงครั้งนี้ผ่านฉลุยเลยคือมันเหมือนมีพัฒนาการเกิดขึ้นถ้าไม่ผ่านมันแปลว่าพัฒนาเพิ่มอีกระดับนึงและได้กำลังใจเพิ่มแล้วฉะนั้นคนเราเนี่ยอาจารย์จะบอกเสมอว่าความพยายามครั้งที่101เนี่ยอาจจะสำเร็จก็ได้ฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อในครั้งที่100นะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะถัดไปนะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ขึ้น Six of Pentacles นะคะโอ้ Six of Wands เหมือนมีคนเอาเงินมาให้เอาทรัพย์สมบัติมาให้เลยนะเนี่ยหรือเป็นไปได้ว่าคุณเองอาจจะแบบเหมือนแบบมีคนเอาเงินที่แบบคุณต้องได้อะมาให้ก็ได้นะคะหรือว่าเปรียบเทียบให้ฟังว่าบางคนอาจจะเหมือนเปรียบเทียบให้ฟังว่าเป็นลงทุนกับธนาคารหรือลงทุนแบบพวกหุ้นอะไรต่างๆคุณอาจจะได้เงินคืนมาในช่วงนี้ก็ได้นะคะเพราะไพ่มันขึ้นมาปันผลหรือว่าคุณเองอะอาจจะได้เงินมาจากคู่ของคุณสามีภรรยาหรือว่าแฟนของคุณก็ได้นะคะอาจจะนำเรื่องเงินเรื่องทองมาให้คุณหรือว่าซื้อของขวัญชิ้นโบแดงให้กับเราก็ได้ฉะนั้นมันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะรับทรัพย์นะหรือว่าได้เงินมาค่อนข้างดีนะคะแล้วรวมถึงบางคนถ้าโชคดีหน่อยทำอาชีพที่อาจจะต้องแบบขายของต่างๆหรือขายของพวกเกี่ยวกับเรื่องเด็กหรือว่าเป็นขายของกระจุ้งกระจิ้งน่ารักกับของสวยงามของที่แบบขายให้กับวัยรุ่นหรือเด็กอย่างเงี้ยช่วงนี้มันเหมือนกับว่าดวงของคุณจะโคกับคนเหล่านี้ค่อนข้างดีเหมือนมีคนเอาทรัพย์มาให้เราในเรื่องแบบการขายของก็ดีนะคะแล้วก็รวมถึงการเงินของคุณมันจะเหมือนเก็บเงินอยู่มากขึ้นหรือว่าคุณเองจะมีสติในการนำเงินไปต่อยอดในด้านอื่นๆมากขึ้นฉะนั้นโดยภาพรวมการเงินของคุณค่อนข้างเป็นในทิศทางที่โอเคมากๆนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยพยายามที่จะเอาเงินไปสร้างเรือนหอก็ได้หรือว่าซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนะคะประมาณนี้ซื้อได้ค่ะเพราะว่าพลังงานของคุณขึ้นไปในแนวโน้มที่ว่าคุณมีสติในการจัดสรรเงินมากยิ่งขึ้นฉะนั้นถึงแม้อาจารย์จะพูดว่าคุณมีสติแต่คุณก็ต้องมีสติจริงๆนะในการจัดสรรเงินให้ถูกต้องนะเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้คุณมีเงินแบบเขาเรียกว่ามีเงินพอที่จะลงซื้อบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่โตก็คืออาจจะเป็นที่ดินหรือบ้านหรือคอนโดก็ได้อาจจะซื้อเพื่ออยู่เองเป็นเรือนหอหรือว่าซื้อเพื่ออยู่เพื่อตัวคนเดียวก็ได้หรือว่าซื้อเพราะว่าเอาไปปล่อยต่อในอนาคตก็ได้ปล่อยเช่าหรือว่าปล่อยขายอะไรเงี้ยก็โอเคเพราะว่าไพ่ขึ้นดีมากๆนะคะถัดไปเรื่องความรักสำหรับคนโสดเอาโสดสนิทก่อนนะคะ Eight of Swords ขึ้นมา Temperance นะคะพลังงานขึ้นแบบนี้ส่วนมากเป็นพลังงานเพิ่งเสียใจมาหรือว่ายังไม่คิดที่จะมีใครบางคนเพิ่งอกหักมาบางคนเพิ่งมีปัญหาเรื่องความรักมาเนี่ยเพิ่งเสียใจพลังงานของความเสียใจเกิดขึ้นค่อนข้างแรงมากเลยนะคะเหมือนกับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะจบกันสวยก็ได้เขาเองอาจจะต้องแบบย้ายไปอยู่ที่หนึ่งทำให้เรากับเขาเหมือนเป็นรักแบบทางไกลจนกระทั่งมันมีปัญหาสำหรับคู่ของคุณก็ได้ทำให้ต้องเลิกลากันไปก็ได้หรือมันแปลว่าคนตอนเนี้ยคุณเองอะโสดสนิทมากๆคุณก็มีคิดมีใครเพราะว่าคุณเองอาจจะมีการรอคอยใครสักคนนึงกลับมานะคะเอาเป็นว่าการรอคอยอาจารย์ไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะมาไม่มาเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นมาเฉยๆเนี่ยมันคือเป็นพลังงานของคำว่า
คุณเองยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือว่าตอนนี้มีใครแล้วอาจจะยังไม่เหมาะสมกับตัวเรานะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆถ้ามีคนเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้มันเหมือนกับว่าคุณได้แค่คุยแก้เบื่อแต่ถ้าให้เอาจริงจังเลยอ่ะมันยากนะคะไพ่ก็เลยขึ้นว่าคุณเองอาจจะต้องไปโฟกัสสิ่งอื่นอย่างเช่นงานเรียนการเงินต่างๆก็ได้นะคะไม่ต้องผิดหวังกับสิ่งที่อาจารย์พูดเพราะว่าคุณยังสามารถศรัทธาในเรื่องความรักได้ต่อไปแต่ต้องศรัทธาอย่างมีสติเท่านั้นเองเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้มันแปลว่าบางคนเพิ่งเสียใจมาจริงๆหรือว่าตัวคุณเองอาจจะกลัวเรื่องความรักไปตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้บางคนอาจจะฟังเรื่องคนนู้นคนนี้มาเยอะอาจจะยังไม่เคยมีแฟนจริงๆโสดสนิทตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าเคยผ่านความรักมาแล้วยังกลัวอยู่ยังมีความอ่อนไหวกับเรื่องความรักหรือเซนซิทีฟบางคนอาจจะแบบเหมือนโดนทำร้ายร่างกายมาก่อนหรือว่าโดนทำร้ายจิตใจมาก่อนทำใหบางคนอาจจะเป็นถึงขั้นโรคซึมเศร้าได้นะคะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นกำลังเข้าสู่ขั้นที่เราจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้พบจิตแพทย์นะคะไม่ผิดค่ะไม่มีใครหาว่าคุณเป็นบ้าเลยทั้งสิ้นเพราะว่าสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะโลกออนไลน์ทำให้คนจิตตกกันเยอะเราไปใส่ใจเยอะเกินไปกับในเรื่องโลกออนไลน์นะคะแต่เราก็ต้องพึ่งโลกออนไลน์อยู่ดีนะคะหนีไม่พ้นเลยจริงๆนะในการทำงานหรืออื่นๆก็ตามแต่พลังงานขึ้นแบบนี้หนึ่งเราต้องหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธินะคะแล้วก็สามเราควรจะไปหาเขาเรียกว่าจิตแพทย์เพื่อรับประทานยาเพื่อแก้ไขมันทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางหลักทางธรรมด้วยก็คือหมั่นพยายามเจริญสติด้วยสักนิดนึงมันจะช่วยได้เยอะนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจมากๆนะอาจารย์เข้าใจแล้วก็ขอมอบกำลังใจให้กับคุณมากๆสู้ๆนะเรามาดูต่อสำหรับคนโสดที่มีคนคุยนะคะอ๋อคนที่มีคนคุยก็ยังต้องคุยต่อไปแหละนะหนีกันไม่พ้นแล้วนี่เนี่ยเพราะไพ่มันขึ้นว่ามันมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะค่อนข้างแบบรู้จักกันมากขึ้นมีความสัมพันธ์มากขึ้นรู้สึกว่าผูกกันมากขึ้นมาหน่อยนึงนะคะถามว่าจะได้ถึงขั้นเป็นแฟนเลยไหมคะอาจารย์ไพ่ยังขึ้นว่ายังรออยู่นะคะว่าไพ่มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างโฟกัสที่จุดประสงค์อื่นอยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาหรืออาจจะเป็นคุณที่โฟกัสในเรื่องการเรียนการทำงานหรือการหาเงินอยู่ก็ได้เพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่ามันเป็นเรื่องพวกนั้นแต่มันเป็นได้เหมือนกันว่าคนที่คุณมาคุยอยู่เนี่ยมันเป็นคำว่าผลประโยชน์มาคุยกันอยู่นะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวคุณหรือเป็นตัวเขาเพราะว่ามันเป็นลักษณะของคำว่าผู้ชายเข้ามาเอาผลประโยชน์กับเราหรือถ้าคุณพบเป็นเพศที่3ก็ตามคนที่เป็นผู้ชายอ่ะเป็นฝั่งผู้ชายอ่ะจะต้องระมัดระวังว่าเขาจะเอาผลประโยชน์กับเราก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าทุกคู่จะเป็นอย่างที่อาจารย์พูดนะแต่พลังงานแค่ขึ้นมาเป็นลักษณะของคำว่าช่วงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะแบบมีคนที่อายุน้อยเข้ามาคุยกับเราหรือคุณอาจจะคุยกับคนที่อายุน้อยหรือมีลักษณะของคำว่าเด็กหน่อยเขาอาจจะอายุเท่าเรามากกว่าเราแต่เขาอาจจะหน้าเด็กหรือมีนิสัยบางอย่างแบบยังแบบอ่อนๆอ่อนๆอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องการทำงานก็ได้ฉะนั้นคนคนนี้ที่ถ้าเข้ามาในชีวิตของคุณอาจารย์มองว่าอยู่นานถ้าเป็นลักษณะที่อาจารย์พูดนะแต่ถ้าเป็นลักษณะอื่นเนี่ยคุณก็ต้องศึกษาดูกันไปละกันเพราะว่าไพ่ขึ้นแฮงแมนส่วนมากแล้วมันแปลว่าอะไรบางคนคุยกันมากกว่า1คนถ้าคุณโสดเขาโสดก็ไม่ผิดนะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือเป็นไวซ์เวอร์ซ่าก็คือเป็นสามารถเป็นตัวเขาได้ด้วยว่ามันมีโอกาสที่จะคุยกับอีกคนนึงเพิ่มก็ได้หรือต้องระมัดระวังว่าจะมีคนรักหรือว่ากิ๊กเก่าหรือคนเก่าๆที่คุณเคยคุยกลับมาคุยกับคุณทำให้แบบบางทีคุณเองอาจจะแบบกำลังตัดสินใจว่าจะกลับไปคบคนเดิมไหมหรือว่าคุยกับคนใหม่ต่อแต่เป็นลักษณะของคำว่ายังปล่อยมือไม่ได้ทั้งสองคนก็ได้หรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้นั่นเองนะคะไพ่ก็เลยขึ้นว่ารอดูตอนต่อไปนะคะดูเอพิโซดต่อไปประมาณนี้เรามาดูต่อสำหรับคนที่มีคู่และแต่งงานอาจารย์ขอทำนายรวบยอดนะคะ King of Swords ขึ้นมานะคะ The Devil ขึ้นมา Nine of Pentacles ขึ้นมานะคะ Eight of Wands ขึ้นมาสำหรับคนที่มีแฟนนะคะอาจารย์บอกเลยว่าช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการมีปัญหาปากเสียงกันและเรามาระวังเรื่องคำว่าแนวชู้สาวเกิดขึ้นนะคะรักสามเศร้าราวสามคนหรือว่าอาจจะเป็นคำว่าผิดศีลธรรมต่างๆได้นะคะมันอาจจะเกิดจากตัวคุณหรือว่าฝ่ายของแฟนเรานะคะแต่หากไม่เกิดขึ้นอาจารย์ดีใจด้วยนะคะไม่ใช่ทุกคู่จะเกิดขึ้นแต่พลังงานที่อาจารย์เห็นมันเป็นพลังงานที่มันอาจจะเป็นคำว่ามันเหมือนมีเสน่ห์มากจนกระทั่งไปติดตาต้องใจใครมันเลยทำให้เป็นปัญหาที่มันเหมือนมีอีกคนนึงเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ของคุณหรือว่ามือที่3เนี่ยสามารถเป็นพ่อแม่กีดกันหรือว่าคนไม่เห็นด้วยในการคบกันของคุณก็ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์เลยบอกว่าแต่พอสุดท้ายแล้วไพ่มันขึ้นว่ามันเหมือนจะมีการไกล่เกลี่ยหรือมีการปรับตัวกันให้โอกาสกันมันเลยทำให้คุณทั้งสองคนยังต้องคุยกันต่อไป
นะคะมันอาจจะแบบมีการห่างกันสักพักหรือว่าห่างกันเพราะงานห่างกันเพราะว่าเราเรียนหรืออะไรก็ตามแต่เพราะไพ่มันยังขึ้นว่ามีโอกาสห่างกันบ้างแต่สุดท้ายคุณทั้งสองคนก็ยังไปจากกันไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นอีกกรณีนึงในกรณีที่บางคนแบบว่าอาจารย์คะมันถึงจุดๆนึงแล้วหนูไม่ไหวจริงๆหนูอยากโฟกัสเรื่องอื่นมันอาจจะแปลว่าคุณตกลงกับเขาและเข้าใจกันและจบอย่างดีและต่างคนต่างแยกย้ายทำงานหาเงินหรือว่าแยกย้ายกันไปมีคนแบบคนของตัวเองในอนาคตไกลๆที่อาจารย์หมายถึงอะนะคะมันก็บอกเป็นการจบที่เข้าใจกันแต่ถ้ามันมีมือที่3เนี่ยอันตรายนิดนึงมันต้องมีปัญหากันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะมีการพังทลายมีการทะเลาะกันแต่ยังไปจากกันไม่ได้อยู่ดีเป็นประมาณนี้นะคะแต่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วอาจารย์มองว่าช่วงนี้ช่วยทำให้ตัวเองมีความโรแมนติกแล้วก็ทั้งคุณและเขานิดนึงเพราะว่ามันมีความจืดชืดเกิดขึ้นหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรู้สึกว่าไปเรื่อยๆมันมีความน่าเบื่อเกิดขึ้นนะคะมันเลยบอกว่าเอ้ยถ้ามีเวลาไปเที่ยวกันบ้างเที่ยวระยะสั้นไปห้างไปไหนไปนู่นไปนี่แล้วก็หากิจกรรมใหม่ๆทำนะคะมันก็จะช่วยทำให้น้ำตาลกลับมาขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ของคุณเหมือนเดิมได้นะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่านะคะPage of Swords ขึ้นมา Page of Cups ขึ้นมานะคะบางคนอาจจะมีบุตรมีลูกนะคะหากเป็นเช่นนั้นก็ขอให้บุตรและก็ตัวคุณเองนะคะที่เป็นคุณแม่นะปลอดภัยมากๆนะเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้บางคนอาจจะมีการคลอดลูกคลอดบุตรหรือว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่นะสำหรับบางท่านบางคนบอกอาจารย์คะหนูไม่ได้ตั้งครรภ์ค่ะหนูอ้วนขึ้นค่ะ อาจจะเป็นได้เพราะพลังงานขึ้นแบบนี้มีโอกาสที่จะน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการแบบพวกคอเลสเตอรอลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจโรคหัวใจหรือว่าเหนื่อยง่ายหอบง่ายนะคะหรือว่ารู้สึกว่าช่วงนี้พักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอบางคนเนี่ยเป็นกรณีแบบความดันค่อนข้างสูงหรือว่ามีความดันเกิดจากการที่พักผ่อนน้อยหรือว่ามีความเครียดหรือเป็นพวกไมเกรนเกิดขึ้นได้เรามาระวังนิดนึงนะคะก็สำหรับเรื่องการสวดมนต์นะคะอาจารย์ก็แนะนำสม่ำเสมอแหละว่าคุณจะสวดมนต์จะทำบุญทำได้หมดเลยดีต่อตัวคุณหมดเลยนะคะการสวดมนต์เดี๋ยวอาจารย์คิดว่าจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างไว้ให้นะคะลำดับการสวดมนต์ที่ถูกต้องเป็นเบสิกนะจะสวดบทอื่นเพิ่มก็สวดกันเอาเองจะนั่งสมาธิก็นั่งได้ยิ่งดีต่อตัวคุณอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสำหรับใครที่ทำแต่ถ้าคุณจะไม่ทำไม่ว่ากันแล้วแต่คุณไปทำอย่างอื่นได้อย่างเช่นทำอะไรให้เกิดสมาธิได้คือที่อาจารย์จะให้คุณสวดมนต์สมาธิคือเอาจริงอยากให้คุณมีสมาธินะคะมันจะช่วยได้เยอะนะคะแต่ทำก็จะยิ่งดีไงเท่านั้นเองนะคะมันก็เป็นบุญของตัวคุณนั่นแหละนะคะการสวดมนต์ก็หนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งถ้าบางคนรู้สึกว่าไม่อยากทำตรงนี้จะไปรดน้ำต้นไม้อยู่กับธรรมชาติฟังเพลงบำบัดสมาธิฟังเพลงสวดมนต์หรือว่าเป็นการวาดเขียนวาดรูปนะคะทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดคุณแบบมีสมาธิอยู่กับมันไม่วอกแวกไปสิ่งอื่นแล้วก็เอาตัวเองออกจากโลกออนไลน์มาสักพักหนึ่งสักหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีต่อวันแล้วก็รวมถึงตอนนอนด้วยนั่นแหละนะคะพยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่เป็นแบบข้อความท็อกซิกหรือว่ารู้สึกว่าเราอยู่กับตรงนั้นแล้วเราแบบจะดึงพลังงานด้านลบเข้ามาพยายามเด็กเลี่ยงจากตรงนั้นให้ได้แล้วดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาแล้วจิตใจของคุณจะดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมหมั่นดูแลพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณด้วยนะคะหรือว่าบางคนบอกว่าในกรณีบางคนบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูเรามาเข้าใจแหละพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีก็มีเอาเท่าที่คุณไหวแล้วกันทำตามสะดวกของตัวคุณนะคะอาจารย์เลยบอกอย่างตัวอาจารย์พ่อแม่เลี้ยงดูมาอาจารย์จะบอกเสมอทุกคลิปนะคะอาจารย์ก็จะดูแลท่านอย่างดีถือว่าเป็นพระในบ้านอันดับหนึ่งอันดับที่สองคุณจะทำบุญอะไรกับอะไรก็ได้คือในพลังงานแบบนี้ทำได้หมดเลยแล้วดีต่อตัวคุณทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าทำแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนทำแล้วสบายใจทำเลยโอนเงินก็ได้จะบริจาคเงินบริจาคสิ่งของเป็นจิตอาสาก็ได้ทำไปเลยอะไรที่เรียกว่าบุญทำซะนะอาจารย์ก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆอาจารย์ขออนุญาตจบคำนาเดี๋ยวเพียงนี้นะคะดวงรายเดือนยังคงมีอยู่นะคะอันนี้เป็นแค่คลิปพิเศษให้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ๊งฟัสโจน245วันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ๊งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ๊งฟัสโจน245ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิ๊งฟ้า 2465ได้เลยค่ะ